ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับที่เข้ามาในวันนี้นะครับเสียงไม่ได้ยินค่ะโอเคครับเพิ่งเปิดไมค์ครับนะเมื่อกี้ลืมเปิดไมค์นะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับเข้าสู่เส้นทางความสำเร็จนะครับวันนี้เป็นการไลฟ์สดนะครับประจำวันที่25เดือนพฤศจิกายนนะครับพ.ศ. 2563นะครับในการเตรียมตัวสอบครูภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าน้องจะดูในช่องทางไหนก็ตามวันนี้เราถ่ายทอดสดไปทั้ง2ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือในเพจ Gap Tutor ติวเอกคณิตศาสตร์ช่องทางที่2นะครับช่องทางที่2คือในกลุ่มลับคอร์สออนไลน์ภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์บางคนถามแล้วในกลุ่มลับมันต่างกันยังไงในกลุ่มลับนี้จะมีการติวทั้งหมด2ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกก็คือติวแบบหน้าเพจรวมกันแบบนี้ช่วงที่2ครับก็ช่วงหลัง2ทุ่มเป็นต้นไปเราจะติวแบบเจาะลึกข้อสอบนะครับพูดภาษาชาวบ้านคือน้องอยู่ในกลุ่มลับถ้าน้องอยู่ในกลุ่มลับแล้วน้องไม่ต้องปิดไปไหนเลยครับติวแบบจุกๆไปเลยครับทุกคนครับนะใครอยู่ในกลุ่มลับนะครับนะติวแบบจุกๆไปเลยนะฮะอ่ะวันนี้เรามาอยู่ในส่วนของภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์ครับน้องๆใครมีชีทอยู่แล้วหยิบขึ้นมานะครับใครโหลดชีตไปแล้วหยิบขึ้นมานะฮะสำหรับคนในกลุ่มลับนะหยิบชีตขึ้นมาได้เลยนะครับนะอาจารย์เปิดเสียงเรียบร้อยแล้วครับนะอาจารย์ลือเปิดเสียงถูกต้องครับอาจารย์ลือเปิดเสียงนะสวัสดีคุณครูนะครับทั้งที่ได้เอ่ยชื่อไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับนะสวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับที่เข้ามาในวันนี้นะครับอ่ะเรามาดูครับตกลุยข้อสอบเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะขออนุญาตเริ่มต้นเลยนะครับเพราะว่าคณิตศาสตร์เราเนี่ยข้อสอบค่อนข้างเรียกไงดีข้อสอบค่อนข้างลึกพอสมควรน้องจะต้องใช้ทักษะในการทำข้อสอบพูดง่ายๆคือน้องจะต้องฝึกฝนเยอะๆครับนะวิชาเอกเราไม่เหมือนคนอื่นฮะนะฮะเพราะนั้นถ้าใครอยู่บ้านแล้วไม่ฝึกฝนนะครับน้องอย่าคาดหวังเรื่องความสำเร็จในวิชาเอกคณิตศาสตร์เลยถ้าน้องทำโจทย์ไม่ทันน้องก็ทำข้อสอบไม่ได้ครับนะอันนี้เป็นคีย์หลักเลยครับวิชาเอกคณิตศาสตร์เรานะฮะสวัสดีน้องเมย์อภิญญาด้วยนะครับสวัสดีนะครับอยู่ในกลุ่มลับนะใครอยู่ในกลุ่มลับโหลดชีตรอเลยนะครับอาจารย์ลงชีตไว้ให้ตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับพยายามโหลดชีตไว้นะทุกคนครับข้อที่1ครับเริ่มเลยนะข้อ1ท่อนไม้5ท่อนมีความยาว2 4 5 7 8ซมสุ่มหยิบท่อนไม้3ท่อนความน่าจะเป็นที่จะได้ไม้ทั้ง3ท่อนซึ่งนำมาต่อเป็นรูปสามเหลี่ยมได้เนี่ยตรงกับข้อใดอย่างแรกสิ่งน้องต้องอ่านเลยข้อนี้นะครับน้องต้องอ่านแล้วต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับมาอาจารย์แก๊ปยินดีจะแนะนำให้นะอันนี้นะครับเราต้องพูดถึงอะไรต้องพูดถึงความน่าจะเป็นครับคุณครูครับนี่ความน่าจะเป็นเห็นคำนี้ไหมครับความน่าจะเป็นในเรื่องเห็นความน่าจะเป็นเนี่ยน้องจะต้องทำไงครับความน่าจะเป็นต้องหาสนใจหารด้วยทั้งหมดนะอันนี้เขียนไปเลยนะครับถ้าน้องเจอความน่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องหาคือสนใจนะครับสนใจหารด้วยทั้งหมดนะฮะไม่รอนะใครยังไม่โหลดชีตมาอาจารย์ไม่รอนะครับใครที่อยู่หน้าเพจนะครับก็จดโจทย์ไปด้วยนะครับฝึกฝนไปตามอาจารย์นะฮะสนใจหารด้วยทั้งหมดมาที่มาให้ฟังทีละตัวครับเห็นความน่าจะเป็นนะน้องต้องนึกถึงสนใจหารด้วยทั้งหมดนะครับสนใจอะไรครับสนใจคือจำนวนอีเวนต์นั่นเองครับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับหรือถ้าพูดภาษาเอกคณิตศาสตร์ของเราก็คือ NE หารด้วย NS นะครับก็คืออีเวนต์หารด้วย Sample Space นะครับอีเวนต์ข้อนี้โจทย์สนใจอะไรครับโจทย์สนใจหยิบท่อนไม้3ท่อนหึจากกี่ท่อนดูท่อนไม้3ท่อนจากกี่ท่อนจาก5ท่อนครับเพราะฉะนั้นโจทย์สนใจอะไรครับหยิบ3ท่อนจาก5ท่อนนะฮะยังไม่พอครับสนใจอะไรด้วยครับต้องนำมาต่อเป็นรูปสามเหลี่ยมได้อันนี้ไฮไลท์ไว้เลยครับคุณครูครับไฮไลท์ไว้เลยซึ่งมาต่อเป็นรูปสามเหลี่ยมได้นะครับขออนุญาตอธิบายคำนี้ให้ฟังเผื่อคนทางบ้านนะครับใครอาจจะไม่ได้สอนในเรื่องนั้นๆ นะฮะอาจจะไม่เข้าใจอธิบายให้ฟังนิดนึงครับการที่จะเกิดรูปสามเหลี่ยมได้เนี่ยสามเหลี่ยมมีกี่ด้าน3ด้านนะสามเหลี่ยมมี3ด้านการจะเกิดรูปสามเหลี่ยมได้เนี่ยนะฮะ2ด้านใดๆบวกกันจะต้องมากกว่าอีกด้านเสมออันนี้เป็นทฤษฎีเลยครับอันนี้เบื้องต้นแบบเบสิกมากๆที่เราควรรู้การจะเกิดสามเหลี่ยมได้2ด้านใดๆบวกกันจะต้องมากกว่าอีกด้านเสมอนี่คือสิ่งที่เราควรรู้ไว้เช่นเดี๋ยวยกตัวอย่างให้เผื่อเราอาจจะมองไม่เห็นภาพเช่นรูปนี้
เดี๋ยวเอาให้สวยนิดนึงเช่นรูปนี้รูปอะไรนี่ครับสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมอะไรเอ่ยสามเหลี่ยมมุมฉากเช่น3 4 5พวกเราเห็นแบบนี้พวกเราต้องรู้เลยนะครับมันคือความยาว3ด้านใช่ไหมครับแล้วรูปนี้เป็นเลขพีทาโกเรียนด้วยนะครับคือ3 4 5พอเห็นแบบนี้น้องต้องรู้ว่ามันจะเกิดสามเหลี่ยมได้แน่นอนครับเพราะว่าอะไรเอ่ย2ด้านใดๆบวกกันจะต้องมากกว่าอีกด้านเพราะนั้นการจะเกิดสามเหลี่ยมได้2ด้านใดๆบวกกันจะต้องมีความยาวมากกว่าอีกด้านนะครับมากกว่าอีกด้านเสมอไม่เชื่อน้องบวกจับบวกคู่ไหนก็ตามจะต้องมากกว่าอีกด้านเสมอครับ4บวก3ได้7มากกว่า5ไหมมากกว่า5บวก3ได้8มากกว่า4ไหมมากกว่าเพราะฉะนั้นการจะเกิดสามเหลี่ยมได้มันจะต้องมากกว่าอีกด้านหนึ่งเสมอนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาในข้อนี้กันเพราะฉะนั้นโจทย์สนใจที่เอาไม้มาต่อเนี่ยไม้คือความยาวด้านไอ้ท่อนไม้เนี่ยคือความยาวด้านนั่นแหละคุณครูครับความยาวด้านนั่นแหละ2 4 5 7 8เนี่ยมันคือความยาวด้านนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้น2ไม้2ด้าน2อันใดๆบวกกันจะต้องมากกว่าอีกอันเสมอนะครับนี่คือสิ่งที่โจทย์มันถามนะฮะแต่สิ่งที่น้องทำได้ทุกคนแน่ๆคืออะไรครับข้างล่างครับทุกคนครับนี่ฮะสีเขียวเดี๋ยวไฮไลท์ให้นี่ครับสีเขียวทั้งหมดครับทั้งหมดคืออะไรทั้งหมดคือมีท่อนไม้5ท่อนต้องการเลือกมา3ท่อนนะฮะทั้งหมดคือเอาทุกอีเวนต์เลยนะครับเอาทุกเหตุการณ์นะครับเรียกว่าแซมเปิลสเปซนะฮะมีไม้อยู่5ท่อนเลือกมา3ท่อนอันนี้ทุกคนต้องไวนะครับ5เลือก3คอมบิเนชั่น5 3อันนี้ต้องรู้จักนะครับ5เลือก3นะฮะใครไม่รู้จักน้องจะต้องไปดูในคลิปที่เป็นพื้นฐานของอาจารย์แก๊ปแล้วนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วนะครับน้องเปิดเว็บไซต์ขึ้นมานะแล้วเรื่องความน่าจะเป็นนี้อันนี้น้องต้องแม่นนะครับอาจารย์ช่วยน้องๆไม่ได้นะครับอาจารย์ได้สอนให้น้องไปหมดแล้วนะฮะ5เลือก3นะครับทำไมต้องเป็น5เลือก3เพราะมี5แท่ง5ท่อนนะเลือกออกมา3ท่อนนะครับ5เลือก3ขออนุญาตคลิปข้างล่างก่อนได้มั้ยเพื่อความสบายใจเดี๋ยวนอนไม่หลับทุกคน5เลือก3เนี่ยมันก็เท่ากับ5เลือก2ใช่ไหมใช่ทุกคน5เลือก3เนี่ยมันก็เท่ากับ5เลือก2ครับเท่ากันครับแล้วน้องจำได้ไหมอะไรเลือก2ก็ตามเนี่ยมันต้องหาได้จากอะไรครับ n คูณ n ลบ1แล้วหารด้วย2อาจารย์แก๊ปยินดีจะทบทวนให้น้องๆครับที่อยู่ทั้ง2ช่องทางนะครับนะใครอยู่ในช่องทางเพจนะฝากแชร์ด้วยนะครับนะแล้วใครทำได้ข้อไหนน้องพิมพ์คำตอบมาไว้นะครับn เลือก2ครับมันหาได้จากอะไรครับจริงๆถ้าน้องทำวิธีตรงเนี่ยมันหาได้จาก n แฟกหารด้วย n ลบ2แฟกแล้วก็2แฟกแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าใครเชี่ยวชาญแล้วดูโจทย์ดีๆเนี่ยนะครับน้องจะรู้เลยว่า n เลือก2เนี่ยมันหาได้จากอะไรครับ n คูณ n ลบ1ส่วน2n คูณ n ลบ1ส่วน2นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมภาคขอวิชาเอกเนี่ยจึงต้องเอา n เลือก2มาออกทุกครั้งเพราะว่าอะไรครับมันคิดเลขได้ไวนะฮะมันสามารถคำนวณได้ง่ายๆน้องหลายคนไม่รู้ก็ไปนั่ง n แฟกส่วน n ลบ2แฟก2แฟกเสียเวลานะครับเสียเวลาเพราะฉะนั้นน้องเจอโจทย์ต้องเป็นอะไรฮะ n เลือก2ต้องเป็น n คูณ n ลบ1ส่วน2เลยนะครับอย่างเช่นน้องไปเจอ10เลือก210เลือก2น้องไม่ต้องไปนั่ง10แฟกหารด้วย10ลบ2แฟก2แฟกเสียเวลาครับคุณครูครับเราทำแบบนี้ได้เลยครับ n คูณ n ลบ1ส่วน2คิดในใจยังได้เลยนะน้องแคตตี้นึกว่าเลิกไลฟ์สดแล้วนะมาดูตีวิชาเอกได้ด้วยนะนี่ฮะคิดเลขเห็นไหม2ตัด10เป็น5 9 5 45จบแล้วมันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไม n ลบ2โทษ n เลือก2เนี่ยหรือ combination n 2เนี่ยถึงออกข้อสอบประจำนะครับเราต้องรู้จักไว้นะเพราะนั้นข้อนี้เราก็มาประยุกต์ใช้ครับ n เลือก3จะมีค่าเท่ากับ n เลือก2นะ5เลือก3มีค่าเท่ากับ5เลือก2 5เลือก2หาได้จากอะไรครับ n คูณ n ลบ1ส่วน2มันก็เลยกลายเป็น5คูณ4หารด้วย2มันก็เลยกลายเป็น10ตรงนี้น้องต้องฝึกนะครับคุณครูครับต้องฝึกนะเรื่องการคำนวณพวกนี้สังเกตสิครับถ้าใครเคยสอบมาจะรู้ว่าวันสอบจริงเนี่ยมีเวลาแค่ข้อละ1นาทีเนี่ยทำไมมีบางคนทำถึงทำทัน
ทำไมอาจารย์แก๊ปไปสอบถึงทำแล้วเวลามันเหลือนะครับทำไมบางคนไปสอบแล้วไม่เหลือเลยครับไม่เหลือแม้กระทั่งเวลาใช่ไหมไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยนั่นนะฮะนั่นจึงเป็นสิ่งที่น้องต้องฝึกครับอาจารย์แก๊ปก็แนะนำให้พวกเราได้นะฮะแนะนำก็คอยพยายามแนะนำผ่านโจทย์พวกนี้แหละนะครับน้องได้10ข้างล่างแล้วต่อมาคือข้างบนเลยครับข้างบนเดี๋ยวอาจารย์ขอแยกกระเถิบตรงนี้นิดนึงข้างบนครับข้างบนไอ้ตัวที่โจทย์สนใจเนี่ยนะครับตัวนี้นะฮะเนี่ยคำว่าสนใจตรงนี้เขาต้องการอะไรครับต้องการหยิบมา3ท่อนแล้วให้เกิดรูปสามเหลี่ยมได้นี่นะเกิดรูปสามเหลี่ยมได้ก็อธิบายไปเมื่อครู่แล้วครับการจะเกิดสามเหลี่ยมได้เนี่ย2ด้านใดๆบวกกันจะต้องมากกว่าอีกด้านหนึ่งเสมอแต่คันถ้าน้องจะไปนั่งหาว่าคู่ไหนบ้างที่เกิดเป็นสามเหลี่ยมได้พี่ในส่วนตัวนะส่วนตัวของพี่นะมันอาจจะหาลำบากนิดนึงนะครับคือ2อันแล้วบวกกันจะต้องมากกว่าอีกด้านเสมอเนี่ยมันอาจจะยากวิธีการคือเราก็ไปหาไอ้ตัวที่มันเกิดขึ้นไม่ได้มานะครับเอาเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับลบไอ้ตัวที่ไม่ได้คืออะไรครับเกิดสามเหลี่ยมไม่ได้มันจะง่ายกว่านะครับเพราะนั้นเอาทั้งหมดตั้งคือ10วิธีตั้งลบไม่ได้คือเกิดไม่ได้นะครับบางคนบอกไม่ได้ใช่หนูทำไม่ได้หรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะไม่ได้ก็คือการมันเกิดสามเหลี่ยมไม่ได้นะครับอ้าวอาจารย์แล้วมันเกิดสามเหลี่ยมไม่ได้มันจะเป็นวิธีไหนได้บ้างครับทุกคนการจะเกิดสามเหลี่ยมได้เนี่ย2ด้านใดๆบวกกันจะต้องมากกว่าอีกด้านเพราะฉะนั้นการที่มันเกิดสามเหลี่ยมไม่ได้คือ2ด้านใดๆบวกกันจะต้องเท่ากับอีกด้านหรือน้อยกว่าอีกด้านหนึ่งนะฮะแล้วจะมีวิธีการไล่ยังไงล่ะคะอาจารย์คะดูครับอย่ากระพริบตานะน้องๆทุกคนดูการที่เกิดสามเหลี่ยมไม่ได้เกิดสามเหลี่ยมไม่ได้ดูนะเกิดสามเหลี่ยมไม่ได้นะครับเดี๋ยวจันย่อตัวอาจารย์ลงหน่อยตัวมันเล็กไปตัวมันเล็กไปเดี๋ยวเกะกะน้องๆนะครับนะอันเนี้ยเกิดสามเหลี่ยมไม่ได้มันก็ต้องหยิบมาทีละ3ตัวนะครับทุกคนดูตรงนี้2 4 5 7 8พวกเราค่อยๆหยิบครับหยิบทีละคู่2 4อย่างนี้ก่อน2 4บวกกันได้6ใช่ไหมครับอันนี้ทันอาจารย์มั้ย2 4บวกได้กันได้6เราต้องการที่มันเกิดสามเหลี่ยมไม่ได้แสดงว่ามันจะต้องเท่ากับอีกด้านหนึ่งหรือน้อยกว่าอีกด้านหนึ่งนะครับบวกกันได้6ทำไงน้องก็ต้องเอาอีกตัวหนึ่งที่ต้องมากกว่า6ทีฮะใช่ไหมเพราะมันบวกกันจะต้องมากกว่าอีกด้านใช่ไหมครับเพราะอันนี้บวกกันก็ต้องจะน้อยกว่าอีกด้านหนึ่งนะครับ2บวก4ได้6ใช่ไหมครับตรงนี้ต้องเป็น7ครับมันต้องน้อยกว่าอีกด้านหนึ่งไง2บวก4ได้6นะครับ7ก็น้อยกว่าอีกด้านหนึ่งเห็นไหมฮะ5เราจะไม่เอาเห็นไหมครับเพราะ5บวกกันมันจะมากกว่านะครับไม่ได้ต่อไปครับ2 4 7ได้8ก็ต้องได้ครับเนี่ยเลขเหล่านี้เกิดสามเหลี่ยมไม่ได้เลยนะครับวรวิทย์มาแล้วนะครับใครอยู่ในกลุ่มลับนะครับโหลดเอกสารแล้วมาดูให้เรียบร้อยนะครับอย่าเขาเรียกอย่าทำเป็นดินพอกหางหมูนะครับมาดูตอนท้ายๆก่อนจะใกล้สอบอย่างเงี้ยนะฮะไม่เอาอย่าทำตัวเป็นพวกมีเขาเรียกไงพวกมีเขาเรียกประสบการณ์สูงใกล้ๆสอบค่อยอ่านหนังสือนะพวกประสบการณ์สูงวันนั้นน้องๆเราทุกคนไม่ว่าน้องจะอยู่ในกลุ่มลับหรือจะไม่เป็นลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปก็ตามอาจารย์แนะนำเลยเริ่มอ่านหนังสือได้นะครับคุณครูครับเริ่มได้แล้วครับคุณครูอย่ารอให้มันมาถึงอย่ารอให้มันจวนตัวนะครับเอกคณิตศาสตร์ไม่เหมือนเอกอื่นนะน้องต้องรู้เอกคณิตศาสตร์ไปนั่งอ่านวันสอบเนี่ยตายเลยนะครับเนื้อหามันเยอะนะเพราะฉะนั้นเราจะเก่งขึ้นได้เนี่ยเราจะต้องฝึกทุกวันนะครับคุณครูนะฝึกทุกวันครับอ่ะ2 4 7 2 4 8ได้นะครับ2 4ละนะครับต่อไป2 5มั่ง2 5 2 5น้องดูวิธีการจับคู่เห็นไหม2 4เนี่ยจะจับคู่งี้เลย2 4 2 5ต่อไป2 7อะไรเงี้ยค่อยๆจับคู่ไปนะครับ2 4แล้วนะ2 4หมดไปแล้วต่อไป25ครับ25 25บวกกันได้7เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเท่ากันได้ทันมากเท่ากันได้อย่างงี้เกิดสามเหลี่ยมไม่ได้นะครับต่อมาครับ25แล้วก็อะไรครับ8เพราะ2บวก5ได้7
มันน้อยกว่า8นะครับเพราะการจะเกิดสามเหลี่ยมได้2ด้านใดๆบวกกันจะต้องมากกว่าอีกด้านหนึ่งเสมอนะฮะต่อไปครับคู่25จบครับ24 25จบนะฮะต่อไปครับ27ครับซึ่งน้องดูครับ27เนี่ยมันบวกกันได้9ซึ่งตัวสุดท้ายมันต้องเป็น8นะฮะ27 8ไม่ได้เพราะอะไรตอบตัวเองทำไมถึงไม่ได้ตอบตัวเองนะฮะ27 8ทำไมไม่ได้เพราะ27บวกกันได้9มันมากกว่า8เห็นไหมฮะ2ด้านใดๆบวกกันแล้วมันเกินนะครับมันมากกว่าอีกด้านเพราะนั้นตรงนี้เกิดสามเหลี่ยมได้ตัดออกครับตัดทิ้งไม่เอาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวที่จะเกิดสามเหลี่ยมไม่ได้จริงๆแล้วนะครับมันจะมีทั้งหมด4ตัวตรงนี้นะครับ4ตัวนะครับนี่1ที่เกิดสามเหลี่ยมไม่ได้นะครับ1 2 3 4นะฮะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้มันจึงเป็น10-4 10คือวิธีทั้งหมดนะครับลบตัวที่เกิดขึ้นไม่ได้นะมันก็เลยจะกลายเป็นตัวที่เกิดสามเหลี่ยมได้6วิธีคำตอบคือ6ส่วน10ข้อนี้ต้องบอกว่าถือว่าไม่ได้ซับซ้อนนะครับถือว่าไม่ได้ซับซ้อนนะไม่ได้ยากอะไรถ้าอาจารย์แก๊ปทำจริงๆเนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแต่วันนี้อาจารย์แก๊ปมาติวเนี่ยนะจะต้องอธิบายอาจารย์เป็นคนโรคจิตนิดนึงนะครับอธิบายเยอะนิดนึงเพราะฉะนั้นใครฟังอาจารย์แก๊ปแล้วอาจจะแบบอาจารย์ไปไวกว่านี้หน่อยได้ไหมน้องกดกอเอาไปดูตอนวีดีโอที่มันเสร็จเรียบร้อยแล้วไปกดกอเอาแต่ตอนติวสดเนี่ยอาจารย์จะอธิบายลึกนิดนึงนะครับนะเพราะนั้นเอกคณิตศาสตร์ใครเก่งอยู่แล้วก็ขออภัยด้วยนะครับนะต่อมาทุกคนตัดเลขครับก็จะได้เป็น3ส่วน5คำตอบข้อนี้คือ3ส่วน5ครับตอบช้อยข้อที่1ฮะฝนฟับเลยจบแล้วเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่1ครับคุณครูครับขออนุญาตทบทวนอีกครั้งนะวันนี้เป็นการติวภาคขอนะครับวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับภาคขอนะเพราะนั้นเอกอื่นนะครับปิดไลฟ์สดนี้ไปได้เลยนะครับเอกอื่นนะใครเป็นเอกอื่นปิดไลฟ์สดนี้ไปได้เลยนะครับนะอาจจะไม่ได้ใช้เลยทั้งชีวิตนะครับนะเอาเฉพาะเอกคณิตศาสตร์นะครับวันนี้นะต่อไปครับข้อที่2ครับต่อนะเห็นว่าอีก2เดือนจะมีการสอบท้องถิ่นแล้วนะครับปลายประมาณเมษาปลายเนี่ยมีการสอบรอบที่2เนี่ยนะครูผู้ช่วยสอบประถอเนี่ยมันจะเริ่มกลับมาเวลาเดิมแล้วนะใครที่เพิ่งคุ้นชินนะครับไปได้ยินมาว่ามันต้องสิงหาเท่านั้นสอบปทต้องเป็นสิงหาไม่จริงนะครับสอบปททุกปีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่ปีหลังๆมาเนี่ยนะครับมันมาเพี้ยนตอนปีหลังๆเนี่ยนะฮะปี60 61 62เนี่ยมันเพี้ยนมานะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันสอบทุกเมษานะครับเดี๋ยวมันจะเริ่มกลับมาสอบเมษาเหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นน้องๆเตรียมตัวอ่านหนังสือเถอะครับนะอ่านหนังสือได้แล้วแล้วรอบนี้ครูขาดเยอะด้วยนะครับเพราะนั้นน้องๆจะเป็นโอกาสของน้องที่จะได้บรรจุแล้วไม่งั้นน้องก็ต้องรอไปอีกปีนึงนะครับนะฮะเสียใจอีกรอบนึงไม่เบื่อหรอกครับการเสียใจนะเพราะนั้นเตรียมตัวนะครับคุณครูครับข้อที่2ครับข้อ2 1.265 ซ้ำลบ 0.705 ซ้ำคูณกับ 1 ลบ 0.01 มีค่าเท่ากับข้อใดช้อยมี 0.55 0.555 ช้อยข้อ2 5.55 ช้อยข้อ3 55.5 ช้อยข้อ4 55แม่ช้อยสวยเหลือเกินนะฮะมาดูครับฮัลโหลคุณครูยังอยู่กันไหมเนี่ยฮะครูเดี๋ยวอาจารย์ดูในโทรศัพท์ก่อนยังอยู่กันไหมเนี่ยไม่ใช่หลับกันไปหมดแล้วล่ะนะไม่ใช่เปิดไปในเพจปุ๊บเอาเงียบหลับกันหมดแล้วนะยังอยู่กันไหมนี่ยังมีคนอยู่ไหมยังมีคนอยู่นะยังดีมีคนอยู่นะครับนะยังดีมีคนยังดูไลฟ์สดอยู่นะครับนะฮะทุกคนมาต่อครับข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทศนิยมซ้ำทศนิยมซ้ำครับน้องๆทำทศนิยมซ้ำเนี่ยอาจารย์ไม่ทราบว่าน้องสอนเด็กกันมายังไงนะครับทศนิยมซ้ำเนี่ยอันนี้ง่ายนะฮะไม่ยากตอนที่น้องสอนเด็กจำได้ไหมทศนิยมซ้ำก็คือจะมี9ส่วน9นะเช่น 0.1 ซ้ำก็จะเป็นอะไรครับ 0.1 ซ้ำก็เป็น1ส่วน9อย่างงี้นะฮะอะไรอ่ะ 0.2 ซ้ำนะก็เป็น2ส่วน9
โอ้โหยังมีคนอยู่ค่ะโอเคตั้งใจเรียนอยู่ค่ะเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากๆนะขอแค่กดหัวใจอาจารย์ก็จะดีใจแล้วนะครับเรายังมีปฏิสัมพันธ์อยู่นะครับนะบางคนหนักเลยครับไปกดหัวใจครับหัวใจที่ไหนครับซีรีส์ครับกดซีรีส์แต่เปิดคณิตศาสตร์นะนี่ขั้นเทพเลยบางคนนะครับนะเปิดซีรีส์ไปด้วยดูคณิตศาสตร์ไปด้วยกดหัวใจไม่กดหัวใจซีรีส์แม่มีอาการหนักแล้วครับอาการหนักแล้วนะครับอาการหนักแล้วนะทศนิยมซ้ำก็คือมีส่วนเป็น9นะครับแต่ประเด็นคือโจทย์ที่มันซ้ำบางตัวล่ะซ้ำบางตัวทำยังไงทุกคนดูครับเช่นน้องไปเจอ 0.91 ซ้ำอย่างเงี้ยแล้วไปเจอ 0.91 ซ้ำวิธีการของมันง่ายมากครับน้องเห็นส่วน9เนี่ยแน่นอนใช่ปะเห็นส่วน9เนี่ยแน่นอนครับแล้วทำไงฮะแล้วตัวที่ไม่ซ้ำต้องทำไงครับพอจำได้ไหมครับตัวที่ไม่ซ้ำก็ต้องฮะใส่0ถ้าใครนึกไม่ออกมันยังไงอาจารย์ดูนะครับวิธีการง่ายมากครับเอาตัวส่วนก่อนนะตัวที่ซ้ำให้น้องดูว่าซ้ำกี่ตำแหน่งอย่างในที่นี้ซ้ำ1ตำแหน่งก็จะกลายเป็น9 9อะไรคะแล้วตัวนี้มันไม่ซ้ำใช่ไหมครับมันไม่มีจุดน้องใส่0 9 0นี่คือตัวล่างขออนุญาตทวนอีกครั้งนะซ้ำกี่ตำแหน่งใส่เข้าไปเช่นซ้ำ3ตำแหน่งใส่9 9 9ไม่ซ้ำ1ตำแหน่งใส่0ข้างหลังอย่างนี้ก็เป็น9990นะครับนี่คือข้างล่างเขียนนะเดี๋ยวถ้าใครไม่เข้าใจไปดูในโจทย์จะง่ายดีนะครับแล้วไงต่อครับข้างบนวิธีการของมันก็คือน้องเห็นเลขอะไรใส่มาก่อนไปช็อตโน้ตเอาเองนะเห็นเลขอะไรใส่มาก่อนแล้วลบตัวที่ไม่ซ้ำครับแล้วลบตัวที่ไม่ซ้ำข้อนี้เลข9ไม่ซ้ำใช่ไหมลบ9จบคำตอบเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่เนี่ย91ลบ9ก็จะเป็น82ส่วน90นี่คือวิธีการเปลี่ยนจากทศนิยมไม่ซ้ำบางส่วนนะครับมาเป็นเศษส่วนนะฮะมาดูกันวิธีการเปลี่ยนเมื่อกี้สอนไปแล้วลองดูครับวงเล็บแรกเริ่มอาจารย์ขามันมี1จุดมันมี1แล้วจะเปลี่ยนยังไงคะถ้าพวกเรากลัวไม่สบายใจนะครับคุณครูทำแบบนี้1บวก2จุดโทษ 0.265 แล้วก็365แบบนี้ทันไหมครับถ้ากลัวไม่สบายใจแบบว่าจะนอนไม่หลับว่ามันมีเลข1อยู่ด้วยเนี่ยหนูก็เอาเลข1ออกมาไว้ข้างนอกก่อนแล้วคิดเฉพาะทศนิยมนะครับต่อไปตัวนี้อาจารย์ลอกมาก่อนละกัน 0.705 305แล้วก็คูณกับ1ลบ 0.01 นะครับมันก็จะเป็น 0.99 แบบนี้นะฮะที่เหลือก็ลุยเลยครับเปลี่ยนเฉพาะตัวที่เป็นทศนิยมซ้ำนี่ตัวนี้นี่เห็นไหมเปลี่ยนแค่นี้ครับเริ่มนะที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองๆตรงนั้นนะครับอ่ะช้าๆ1บวกตรงนี้พวกเราคิดเองได้ใครตอบได้เท่าไหร่พิมพ์มานะลืมบอกน้องไม่ต้องรออาจารย์นะใครที่ทำได้แล้วเนี่ยพิมพ์มาเลยนะครับพิมพ์มาไว้อาจารย์ถ้าหนูคิดผิดแล้วคะอายเพื่อนนิดหน่อยครับนะแค่ไม่กี่ร้อยคนเองนะครับนิดเดียวครับวันสอบน้องสอบไม่ได้น้องอายคนมากกว่านี้นะครับโดยเฉพาะป้าข้างบ้านเห็นไหมน้องจะอายป้าข้างบ้านเยอะกว่านี้นะเพราะนั้นเอาไปเถอะนะผิดถูกใส่ไปก่อนครับมันจะได้จำได้ว่าเราเคยคิดตรงนี้ผิดว่ะมันจะได้เก่งขึ้นพัฒนาตัวเองขึ้นนะครับอ่ะต่อมาครับตัวนี้ครับ 0.265 ซ้ำ65นะฮะคำถามครับซ้ำกี่ตัวครับถามไปงั้นแหละไม่มีใครตอบมาหรอกนะครับนะเพราะว่ามันดีเลยเนาะมันดีเลยเดี๋ยวรอ 5G ก่อนนะถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บปั๊บตอบปุ๊บปุ๊บเลยนะวันนี้อาจารย์ถามไปพวกเราอาจจะพิมพ์ไม่ทันไม่เป็นไรครับนะขอให้พวกเราตอบอยู่ทางบ้านอาจารย์แก๊ปถามอะไรไปพวกเราตอบอยู่ทางบ้านนะครับมีปฏิสัมพันธ์ค่อยๆตอบมานะครับอันนี้ทศนิยมซ้ำ2ตำแหน่งครับแล้วก็ใส่9 9ไม่ซ้ำ1ตำแหน่งใส่0 1ตำแหน่งแค่นั้นแล้วข้างบนล่ะคะบอกไปแล้วข้างบนใส่ตัวเต็ม265ลบตัวที่ไม่ซ้ำคือ2แค่นั้นครับแค่นั้นจริงๆคุณครูนะต่อไปครับตัวที่2ครับตัวที่2 0.75 0.705 ซ้ำ05ซ้ำ2ตัวใส่990ไม่ซ้ำ1ตัวใส่0ไว้เขียนตัวเต็ม705เห็นไหมลบตัวที่ไม่ซ้ำคือ7จบครับแค่นั้นเองคูณกับ0.99
นะครับอาจจะเปลี่ยนเป็น99ส่วน100ไว้รอก็ได้เพราะเพื่อนๆเขาเปลี่ยนเป็นเศษส่วนหมดแล้วเราจะไม่เปลี่ยนก็ยังไงอยู่ใช่ไหมอ่ะเปลี่ยนให้หมดครับให้เรียบร้อยนะพอเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วที่เหลือคือคิดเลขแล้วล่ะครับนะคิดเลขแล้วอ่ะเริ่มคิดเลขนะครับเดี๋ยวขยับให้ดีก่อนนะคูณไข่เลยนะฮะส่วนเป็น990แล้วตัวนี้รวมมาเลยฮะคูณไข่เลยครับก็จะกลายเป็น990อ่ะบวกกับ263นะฮะลบกับอันนี้705ลบ7นะครับก็จะเป็น698นะครับหารด้วย990ครับ990แล้วคูณกับ99ส่วน100จบแล้วจบแล้วจบแล้วใกล้ๆจบแล้วนะครับที่เหลือพวกเราคิดเลขครับ990นะครับลบเลขตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเลขมันจะเยอะไปกว่านี้นะครับ990ลบ600นะครับ990ลบ600ก็เหลือ390นะครับ390ลบออก90ก็เป็น300 300ลบ8 300ลบ8ก็เป็นเท่าไหร่อ่ะ292แสดงว่าคู่นี้ฮะคู่นี้เป็น292นะครับเราก็บวก292เดี๋ยวกลัวลืมบวกกับ263เห็นมั้ยก็เป็นตรงนี้เป็น5 9บวก6เป็น5ทด1 2บวก4เป็น5ครับข้างบนนะฮะปากกาแดงก็จะกลายเป็นฮ่าฮ่าขอยันลบนะตรงนี้แอบทดเฉยๆก็กลายเป็นฮ่าฮ่าฮ่าส่วนด้วย990คูณกับ99ส่วน100โอ้โหเห็นแล้วอยากยิ้มหวานๆเลยนะครับนะอันนี้นึกว่าหนังชีวิตใช่ไหมครับตัดสิครับคุณครูครับ99 199อันนี้99 199มี0 1ตัวแสดงตัดปุ๊บจะได้เป็น10ข้างล่างแล้วข้างล่างมี10กับ100คูณกันครับกลายเป็น 1,000 1,000 พูดภาษาคณิตศาสตร์คือทศนิยม3ตำแหน่งเพราะนั้นพวกเราจะได้เป็น 0.555 ทศนิยม3ตำแหน่งคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ครับฝนฟับเลยนี่คือโจทย์สไตล์ข้อสอบวิชาเอกนะครับนะวันนี้ถึงบอกไงถ้าใครไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับปิดไลฟ์สดนี้ไปได้เลยแต่ถ้าคนที่นั่งฟังอยู่ณตอนนี้นะครับพวกเราคิดว่าเป็นเอกคณิตศาสตร์พวกเราจะต้องประเมินตนเองนะครับว่าทั้งหมดเนี้ยทันไหมบางคนบอกทันไหมคืออะไรครับทันหนูจะบรรจุไหมไม่ใช่ครับทำโจทย์อะทันไหมนะทั้งหมดเนี้ยคำนวณไวไหมคิดเลขได้ไหมรู้จักเทคนิคไหมนะครับต้องประเมินตนเองนะครับต้องประเมินตนเองนะนี่แค่ช่วงที่1 นะใครอยู่ในกลุ่มลับนะครับมีการติวทั้งหมด2ช่วงนะครับเดี๋ยวจบจากช่วงนี้ไปปั๊บตัดสลับเข้าช่วงที่2เลยนะเดี๋ยวใครยังอยู่หน้าเพจก็ดูกันไปยาวๆครับดูไปก่อนนะฮะอ่ะต่อไปครับต่อไปน้องลูกฟ้าบอกใช้การประมาณได้ไหมคะนะฮะอาจารย์ต้องบอกว่านะครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีครับนะฮะข้อเมื่อกี้ใช้การประมาณได้ไหมนะครับอาจารย์ต้องบอกว่าได้เลยนะครับแต่วันนี้ไม่เสร็จแน่นอนครับถ้าใช้การประมาณนะฮะเพราะเลขมันเป็นอะไรครับเลขมันเป็นทศนิยมที่เป็นซ้ำนะน้องจะไปนั่งลบเลขอาจจะเสียเวลาแล้วก็อาจจะคลาดเคลื่อนด้วยเพราะการประมาณเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ 0.55 แบบนั้นนะครับนะต้องบอกน้องลูกฟ้าว่าได้นะครับนะแต่ว่าอาจารย์คิดว่าอาจารย์ไม่ไปดีกว่าครับถ้าทำเสร็จนี่ผมร่วงแน่นอนนะครับนะประมาณตัวเลขนะครับนะใช้วิธีการคำนวณแบบบ้านๆเราอาจจะไวกว่านะครับนะเพราะนั้นเอาเป็นว่าจุดประสงค์ข้อสอบข้อเมื่อกี้นะครับเขาอยากให้เรารู้จักวิธีการเปลี่ยนจากทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วนนะครับรู้จักว่าเรารู้ไหมประมาณนั้นนะครับนะข้อที่3ครับไปต่อนะไปต่อนะครับคุณครูใครอยู่ถึงข้อ3แล้วนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับมาใครไม่มีชีทจดเอานะครับใครอยู่ในกลุ่มลับมีชีทอยู่แล้วนะครับสำหรับการติวช่วงที่1นะครับต่อไปข้อที่3ครับถ้าสาย A บวกคอส A เท่ากับรูท3ส่วน2แล้วค่าของสาย 2A เท่ากับข้อใดช้อยมีลบเศษ1ส่วน4ลบเศษ1ส่วน8 1ส่วน8แล้วก็1ส่วน4นะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นโจทย์ตายตัวแล้วเมื่อก่อนเป็นข้อสอบแข่งขันนะครับน้องๆเมื่อก่อนนะเป็นข้อสอบแข่งขันนะครับซึ่งอาจารย์ต้องบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นโจทย์ตายตัวอยู่แล้วน้องเห็นทรายกับคอสอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าน้องไม่ยกกำลัง2วันนี้นะครับน้องไม่ต้องยกไปไหนแล้วนะเพราะนั้นยังไงต้องยกกำลัง2ครับโจ
จทย์สไตล์นี้เนี่ยมีอยู่ทางเดียวครับเราต้องยกกำลังสองครับแล้วโจทย์ถามสาย 2A ด้วยทุกคนยูฮูสาย 2A มันคือ2สายคอร์สใช่ไหมครับนี่นะขออนุญาตเขียนไว้ตรงนี้นะสาย 2A เท่ากับ2สายคอร์สสาย A คอร์ส A นะใครที่เป็นสมาชิกกลุ่มออนไลน์อยู่แล้วนะครับน้องไปเปิดในกลุ่มออนไลน์นะไปเปิดในกลุ่มออนไลน์นะครับเดี๋ยวทางเพจนี้จะปิดตัวลงนะครับไปใน1ชั่วโมงนะฮะโจทย์ถามไซส์ 2A เท่ากับ2ไซส์คอสนะครับเพราะนั้นหมายความว่าถ้าน้องหาทางขวาได้น้องก็ตอบทางซ้ายได้ทันไหมแล้วการที่น้องจะยกกำลัง2เนี่ยน้องยกทั้ง2ข้างเลยครับเห็นไหมกำลัง2นี่ยกทั้ง2ข้างเลยพอน้องยกทั้ง2ข้างเนี่ยไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับมาใครไม่ทันเดี๋ยวจันแก๊ปยินดีจะเขียนแบบเต็มๆให้นะครับทางซ้ายครับไซน์ A บวกคอส A ทั้งหมดกำลัง2เนี่ยมันคือหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง2ถ้าเราค่อยๆนะครับอาจารย์ยินดีจะทวนให้นะก็กลายเป็นหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังไซน์ A คอส A นะครับแล้วก็บวกหลังกำลัง2คอสกำลัง 2A อันนี้ทางซ้ายมือทันไหมครับยกกำลัง2แบบนี้นะฮะทางขวากำลัง2อันนี้พวกเราไม่น่าพลาดอยู่แล้วนะครับก็กลายเป็น3ส่วน4นะครับ3ส่วน4ต่อไปเราจะเห็นคู่เห็นไหมฮะคู่กันแต่ปางไหนเห็นไหมครับเห็นคู่ไหมซายกำลัง2บวกคอสกำลัง2มุมเดียวกันถ้าบวกกันมันคือเอกลักษณ์ตรีโกณต้องมีค่าเป็น1เห็นไหมฮะตรงนี้พวกเราต้องเป็น1บวก2ซาย A คอส A แล้วถ้าพวกเราแน่ไปกว่านั้นเนี่ยตรงนี้พวกเราจะต้องไม่เขียน2ซาย A คอส A แล้ว2ไซน์ A คอส A มันต้องเปลี่ยนไปเลยครับไซน์ 2A ไซน์ 2A เท่ากับ3ส่วน4อันนี้ใครฝึกบ่อยๆอาจารย์บอกเลยว่ามันไม่จำเป็นต้องทดก็ได้เห็นไหมฮะมีหลายคนตอบมาแล้วด้วยเห็นไหมฮะไม่จำเป็นต้องทดเลยน้องก็ย้าย1จากบวกไปเป็นลบในใจยังได้เลยจริงไหมเพราะฉะนั้นค่าของไซน์ 2A นะครับไซน์ 2A จะมีค่าเท่ากับ3ส่วน4ลบออก1นะฮะก็จะมีค่าเท่ากับลบเศษ1ส่วน4ครับลบเศษ1ส่วน4คำตอบข้อนี้คือตอบลบเศษ1ส่วน4ฮะฝนช้อยข้อที่1ครับเยี่ยมมากเลยหลายคนตอบช้อยข้อ1นะใครตอบผิดไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะฮะขอแค่น้องเปิดเข้ามาดูในไลฟ์สดนี้แล้วน้องรู้ว่าตัวเองไม่รู้การที่เรารู้ว่าตัวเองไม่รู้เนี่ยดีกว่าที่ว่าเราไม่รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรบางคนยังดูซีรีส์บางคนยังดูหนังอยู่เลยนะครับไม่ห่วงอนาคตเลยนะแต่พวกเรามาเปิดดูไลฟ์สดนี้แล้วรู้ว่าตัวเองไม่รู้ฝึกสิครับฝึกหาทางฝึกโจทย์ฝึกเยอะๆนะฮะแล้วเราต่อไปเราจะได้ไม่บ่นว่าทำไมทำข้อสอบไม่ทันเราจะไม่มีการบ่นอย่างนั้นเลยจริงไหมครับข้อสอบมันมีออกแบบมาให้ทำทันอยู่แล้วนะครับนะต่อไปครับข้อที่4ครับขออนุญาตต่อนะข้อ4ถ้า fx เท่ากับ x ลบ2คูณ x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2แล้วค่าของ x ดับเบิลพรามลบ1เท่ากับข้อใดช้อยมีลบ108ลบ6 324 108มาผมใครนั้นนะมาอยู่ในนี้มีใครเล่นของใส่อาจารย์มั้ยเนี่ยนะผมเข้าไปอยู่ในคอได้ไงวะเนี่ยทุกคนครับมาต่อครับ f ดับเบิลพรามลบ1ครับอย่างแรกพวกเราจะต้องดิฟเลยนะครับแต่ถ้าพวกเราเป็นคนที่เจอโจทย์บ่อยๆเนี่ยน้องจะต้องรู้ว่าในวงเล็บนี้นะครับที่มันทั้งหมดกำลัง2ตรงนี้มันคือ2เล็บคูณกันคันว่าเราจะไปดิฟเลยเนี่ยมันต้องดิฟผลคูณเดี๋ยวมันจะลำบากชีวิตเรานะครับวิธีการก็คือน้องเปลี่ยน fx ก่อนจัดรูปให้มันดีๆก่อนนะฮะในวงเล็บตรงนี้กำลัง2เนี่ยอาจารย์ไม่ห่วงเลยกำลัง2แต่ข้างในวงเล็บเนี่ยมันคือ2เล็บคูณกันกระจายซะก่อนนะฮะก็เป็นหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังนะฮะ2หน้าหลังนะครับก็กลายเป็น 4x นะครับบวกกับหลังกำลัง2คือ4แบบนี้จัดรูปให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับแล้วค่อยดิฟมันเนาะดิฟครับทุกคนครับตรงนี้ดิฟง่ายแล้วดิฟเลยครับดิฟเลขยกกำลังตบเลขยกกำลังลงมาครับ2ตัวนี้ข้างในเหมือนเดิม x กำลัง2ลบ 4x บวก 4แล้วก็ดิฟไส้อันนี้ห้ามลืมเลย
ถ้าข้างในเป็นฟังก์ชันนะครับเราจะต้องดิฟไส้อีกครั้งหนึ่งนะครับไส้ตัวนี้ก็ดิฟได้เป็น 2x-4 แบบนี้เห็นไหมฮะ 2x-4 แบบนี้นะเราดิฟไส้ด้วยให้เรียบร้อยนะครับใครสอบเขาที่แล้วจะต้องรู้เลยว่าอะไรฮะแคลคูลัสเนี่ยออกข้อสอบทุกปีนะครับไม่ต้องรอบปี63หรอกครับคุณครูครับไม่ต้องมาใช้วลีว่าปี63ออกแคลคูลัสเยอะจังเลยมันออกเยอะทุกปีครับนะคนที่มาบอกน้องเนี่ยเขาเพิ่งสอบแค่ปี2ปีนี้นะครับบางคนเพิ่งสอบ3ปีเพิ่งเป็นครูผู้ช่วยเองนะบางคนเพิ่งสอบติดนะมาสอนน้องๆอ่ะแต่อาจารย์เห็นข้อสอบมาเยอะแล้วนะครับอาจารย์ก็บอกลูกศิษย์ว่าแคลคูลัสเนี่ยฝึกไว้เลยแจกคะแนนครับข้อสอบพวกนี้นะต่อไปน้องครับทำไงต่อครับดิฟต่อเขาถามดับเบิลพรามเราก็ดิฟอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือ f พราม x ครับดิฟเลยครับเลข2ไม่ต้องไปดิฟมันตรงนี้ฮะดิฟผลคูณครับดิฟผลคูณว่าไงนะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะต้องได้นะเลข2ไม่ต้องดิฟนะใส่วงเล็บใหญ่ๆไว้หน้าดิฟหลังก็เริ่มครับหน้าคือ x กำลัง2ลบ 4x บวก 4ดิฟหลังครับหลังคือ 2x ลบ 4ดิฟก็ได้2นี่วัดความละเอียดรอบคอบเลยนะเพราะฉะนั้นอาจารย์แก๊ปผิดตรงไหนน้องบอกอาจารย์ได้เลยนะครับนะอาจารย์แก๊ปไม่ค่อยรอบคอบนะครับนะบอกได้เลยนะครับผิดตรงไหนให้แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับบวกหลังดิฟหน้านะครับหลังคือ 2x ลบ 4นะครับดิฟหน้านะดิฟหน้าก็คือไอ้ตัวก้อนที่เป็นวงเล็บก้ามปูนะฮะ x กำลัง2ลบ 4x บวก 4นะฮะดิฟหน้าก็จะกลายเป็น 2x ลบ 4แบบนี้เห็นไหมแค่นั้นครับที่เหลือแทนเลขเข้าไปเลยครับอาจารย์ไม่ต้องจัดรูปเหรอไม่ต้องหรอกครับนะเสียเวลาครับแทนเลขเข้าไปเลยนะฮะแทนเลขเข้าไปนะเราจะไม่ต้องจัดรูปอะไรมากนะครับแทนเลขเข้าไปโจทย์ถาม f ดับเบิลพรามลบ1นะ2ตัวนี้พักไว้นะครับเริ่มครับแทนเลขเข้าไปครับแทนลบ1เข้าไปตรงนี้ก็กลายเป็น1ฮะเป็น1 1เขียนตรงไหนดีอ่ะ1ตรงนี้กลายเป็นอะไรเนี่ยลบ1คูณกับลบ4กลายเป็นบวก4นะครับแล้วก็บวก4ตรงนี้นะ4บวก4เป็น8บวก1เป็น9คูณ2เป็น18ตรงนี้ใส่18บวกครับในนี้ครับคูณนะฮะในนี้ใส่ลบ1เข้าไปก็กลายเป็น2คูณลบ1กลายเป็นลบ2ลบ2ลบ4ลบ6ครับลบ6คูณกับลบ6ก็กลายเป็น36ครับ36เริ่มบวกเลข18ในวงเล็บบวก18บวกกับ36ครับก็จะกลายเป็น54ครับ54คูณ2ก็กลายเป็น108คำตอบข้อนี้คือ108ฮะฝนเลยครับ108ฟับเลยจบแค่นั้นเองฮะเยี่ยมมากพลอยไพลินเยี่ยมมากเลยครับนิพนธ์เยี่ยมมากๆนะครับใครที่ตอบไม่ทันไม่เป็นไรนะครับน้องจะต้องคือถ้าน้องตอบช้ากว่าที่อาจารย์เขียนเนี่ยนะครับน้องก็ต้องพิจารณาแล้วนะฮะแต่น้องไม่ต้องมาตกใจโอ้ทำไมครูทำไม่ทันทำไมเพื่อนเขาตอบทันจังน้องไม่ต้องดูใครน้องแค่รู้ว่าตรงนี้เรายังขาดอะไรนะครับยังไม่เข้าใจตรงไหนน้องไปฝึกฝนครับดีแล้วที่น้องมาวันนี้นะครับน้องจะได้รู้ก่อนวันนี้เพิ่งวันที่25เองนะครับพฤศจิกายนเหลืออีกประมาณ 3-4 เดือนน้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับกับสนามต่อไปไอ้สนามที่ผ่านมาช่างมันนะครับไม่ต้องไปเสียใจมาแล้วนะฮะไม่มีเวลาเสียใจแล้วแล้วคนสอบติดน้อยด้วยเมื่อคราวที่แล้วเพราะนั้นรอบใหม่มันก็ต้องเปิดแน่นอนนะฮะมันก็เป็นเช่นนั้นแหละครับนะฮะอ่ะต่อไปครับข้อนี้ตอบ108เรียบร้อยนะครับไปต่อครับข้อที่5ครับข้อ5ไปต่อนะไปต่อนะอาจารย์เห็นการสอบครูผู้ช่วยมาก็มาเยอะแล้วอะครับก็จะรู้ว่าทุกๆปีเนี่ยนะฮะมันก็เป็นเช่นนั้นแหละข้อสอบยากก็แค่บ่นกันไปบ่นเสร็จก็ต้องสอบกันอยู่ดีนะสอบเสร็จแล้วก็ต้องอ่านหนังสืออยู่ดีนะคนที่ไม่ได้อ่านหนังสือหรือคนที่เตรียมตัวไม่พร้อมก็แพ้พ่ายไปนะครับทุกสนามก็เป็นอย่างนั้นครับไม่มีที่ยืนสำหรับคนที่ไม่พร้อมหรอกครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้ควรจะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วแล้วข้อดีของการอ่านตั้งแต่วันนี้คืออะไรครับน้องไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเหนื่อยไปอ่านทุกๆปีนะฮะน้องเหนื่อยแค่ตอนนี้อ่านทุกๆวันค่อยๆอ่านค่อยๆสะสมไปเอาเวลาไปดูซีรีส์บ้างทำตรวจงานนักเรียนบ้างแล้วอ่านวันละนิดวันละหน่อยนะสะสมความรู้ไปเดี๋ยวมันเก่งเองครับนะอ่ะต่อไปข้อที่5ครับอินเวอร์สของเมทริกซ์1 2 1 3คือข้อใดช้อยมี1 2 1 3เอาเหมือนกระโจทย์เลยข้อ2
ลบ1 2 1ลบ3ข้อ3 2 3 1 1ข้อ4ลบ2 3 1ลบ1นะฮะพูดถึงเมทริกนะครับใครที่ยังไม่แม่นเรื่องความรู้เมทริกนะครับอาจารย์บอกเลยว่าควรจะฝึกนะเมทริกในการสอบครูผู้ช่วยเนี่ยไม่ยากนะครับน้องรู้สมบัติบางประการรู้วิธีนิดหน่อยนะสามารถทำข้อสอบได้แล้วครับยิ่งข้อนี้เป็นอินเวิร์ตฮะแต่ถ้าอินเวิร์ตเนี่ยมันไปอยู่ในเรื่องอื่นนะเป็นของแสลงเลยนะครับไปอยู่ในอินเวิร์ตที่เป็นเมทริก 3 คูณ 3 4 คูณ 4เป็นของแสลงเลยนะครับนะซึ่งยากมากเลยนะตรงนั้นนะแต่ถ้ามาอยู่ใน2คูณ2เนี่ยวิธีการง่ายมากนะครับน้องนิพนธ์บอกไม่มีคำตอบครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะไม่มีคำตอบก็เดี๋ยวใส่คำตอบเปลี่ยนได้เอาวิธีการไว้นะครับเอาวิธีการไว้2คูณ2เนี่ยง่ายมากนะจริงๆเมทริกของเราเนี่ยมันคือ1ส่วน det a นะครับมันหาได้จาก1ส่วน det a คูณกับอะไรครับ adjoint a ครับadjoint คืออะไรครับเมทริกของ cofactor transpose อันนี้ขออนุญาตไม่ลงลึกนะครับถ้าน้องหาแบบธรรมดานะน้องต้องหาใช้สูตรนี้เลยครับนี่นี่ประมาณนี้ต้องหาตรงนี้เลยนะครับซึ่งลำบากมากนะครับลำบากกว่าน้องจะต้องไปทำเองอีกเสียเวลาเลยนะครับแต่เมทริกซ์2คูณ2เขาบอกว่าไม่ต้องฮะไม่ต้องไปนั่ง1ส่วน det a คูณกับ adjoint a adjoint a ต้องไปนั่งหา cofactor ของแต่ละตำแหน่งเอา cofactor มาใส่จับ transpose อีกเสียเวลาครับนั่นคือไม่ใช่ข้อสอบครูผู้ช่วยนะครับทำไมเขาต้องเล่นที่2คูณ2เพราะ2คูณ2มันมีสูตรลัดครับ2คูณ2ถ้าของน้องอยู่ในรูป A B C D อย่างนี้นะครับอินเวิร์ตของมันนะฮะอินเวิร์ตของมันหาได้จาก1ส่วน det A เหมือนเดิมเลยdet A เหมือนเดิมนะคูณกับทแยงลงล่างสลับที่ที่เหลือใส่ลบเข้าไปฟังให้ดีนะแถลงนะถ้าแยงลงล่างสลับที่นะครับถ้าแยงลงล่างแบบนี้นะถ้าแยงลงล่างแบบนี้ดูเส้นถ้าแยงลงล่างแบบนี้นะครับสลับที่นะครับ d กับ a สลับที่กันที่เหลือใส่ลบเข้าไปก็เป็นลบ b กับลบ c พยายามโน้ตคำพูดพวกนี้ไว้นะครับนะโน้ตคำพูดพวกนี้นะฮะถ้าแยงลงสลับที่ที่เหลือใส่ลบถ้าแยงลงสลับที่ที่เหลือใส่ลบนะฮะขออนุญาตลบข้างบนนะอันนี้คืออินเวิร์ตแบบธรรมดาแต่นี่คืออินเวิร์ต2คูณ2ครับน้องต้องหาแบบนี้นะ1ส่วน det a คูณกับทแยงลงล่างสลับที่ที่เหลือใส่ลบนะเริ่มหาข้อนี้กันเริ่มนะ det a det a คืออะไรครับคูณลงลบคูณขึ้นแอบหา det a ก่อนไหม det a det a det a นะครับคูณลงฮะคูณลงเป็น3ครับคูณขึ้นเป็น2ครับทันไหมเนี่ยคูณลงนะคูณลงลบคูณขึ้นยิ่งใครไม่ได้สอนเรื่องเนี้ยน้องยิ่งต้องอ่านหนังสือเพิ่มเติมเลยนะครับไม่ใช่ว่านั่งบ่นนะครับความฝันกับความจริงมันต่างแค่ลงมือทำบางคนนั่งบ่นกูไม่ได้สอนกูไม่ทำแล้วกูไม่เคยได้สอนเลยกูไปสอนพวกนี้กูก็ไม่แม่นเลยแต่พอเจอข้อสอบเป็นไงทำไม่ได้นะครับเพราะน้องไม่ฝึกไงนะครับนะน้องไม่ฝึกน้องต้องฝึกนะเมทริกซ์การหาเดทเนี่ยคูณลงลบคูณขึ้นนะครับคูณลงก็ทะแยงลงนะครับทะแยงลงไง3ทแยงขึ้นครับ2ครับคูณลงลบคูณขึ้นน้องจะได้เป็น1ฮะแสดงว่าอินเวิร์ตข้อนี้นะครับอินเวิร์ตของ1 2 1 3นะฮะ1 2 1 3นะครับอินเวิร์ตคือ1ส่วน1ครับคูณกับทแยงลงสลับที่ครับก็เป็น3กับ1สลับที่นะทแยงลงสลับที่นะที่เหลือใส่ลบครับที่เหลือใส่ลบทำไงเอ่ยทแยงลงสลับที่ที่เหลือใส่ลบครับก็กลายเป็นลบ2กับลบ1ฮะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ1ไม่ต้องเขียนก็ได้ตรงนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้ก็กลายเป็น3ลบ2ลบ1 1แค่นั้นเองครับคำตอบข้อนี้คือ3ลบ2ลบ1 1แค่นี้เองช้อยไม่มีไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะฮะบางทีให้ทีมงานพิมพ์อาจจะมีการพิมพ์แล้วละหลงเลยไปนะครับนะดูซีรีส์บ้างพิมพ์งานไปด้วยนะฮะอาจจะมีหลงบ้างเอาคำตอบเอาวิธีการไว้นะครับคำตอบข้อนี้คือ3ลบ2ลบ1 1นะครับสลับที่นะแล้วก็ใส่ลบที่เหลือนะครับโอเคคำตอบข้อนี้คือ3ลบ2ลบ1 1นะฮะอ่ะไปต่อครับข้อนี้ไม่มีคำตอบเอาในโน้ตไว้ก่อนไม่มีคำตอบนะก็ตอบเนี่ยตามนี้ที่เขียนไว้เลยนะครับไม่ต้องซีเรียสเรื่องคำตอบครับนะฮะซีเรียสอย่างเดียวคือจะทำยังไงให้ได้คำตอบซีเรียสกว่านะต่อไปครับข้อที่
6ครับต่อไปยาวๆไปนะครับยาวๆไปคุณครูข้อที่6กำหนดให้ A เป็นเซตคำตอบของค่าสมบูรณ์ x ลบ3ส่วน x ลบ5มากกว่าเท่ากับ3และ AB เป็นค่ามากสุดและน้อยสุดของ A ตามลำดับแล้ว A บวก B มีค่าเท่ากับเท่าใดช้อยมี5มี 7.5 มี 10.5 มี 20.25 เอาละเรื่องแก้สมการครับอาจารย์ให้เวลาแก้สมการแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์ทานน้ำก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายไปด้วยนะครับน้องใครทำข้อสอบทำได้พิมพ์ไว้เลยนะครับทำได้ขอให้พิมพ์ไว้ผิดถูกช่างมันนะครับหรือถ้าคิดว่ามีคำตอบพิมพ์ไว้เลยนะครับตอบเท่าไหร่ก็พิมพ์ไว้นะอ่ะน้องเห็นตรงนี้ปุ๊บอย่างแรกที่น้องจะต้องรู้เลยคือค่าสมบูรณ์เห็นแอบโซลูทปุ๊บเนี่ยจะต้องรู้ว่าวิธีการแก้ยังไงนะเห็นค่าสมบูรณ์และข้างขวาเป็นตัวเลขเนี่ยแล้วตรงนี้เป็นมากกว่าเนี่ยวิธีการแก้ยังไงครับต้องทำไงฮะปลดค่าสมบูรณ์ครับอันนี้คือแก้ด้วยนิยามเลยครับปลดค่าสมบูรณ์แล้วถ้ามันเป็นมากกว่าทำไงทบทวนให้นิดนึงมายินดีที่จะทบทวนให้แล้วกันนะฮะแบบนี้ใช่ไหมวิธีการแก้คือปลดค่าสมบูรณ์นะครับมันจะต้องได้ว่าน้อยกว่าวิ่งออกถ้าใครติวกับอาจารย์จะรู้วิ่งออกก็กลายเป็นลบ A หรือวิ่งออกไปทางนึงนะวิ่งออกไปทางนึงก็จะได้ว่าสี่เหลี่ยมตัวนี้มีค่ามากกว่า A แบบนี้เห็นไหมครับมีค่ามากกว่า A นะครับพอได้ไหมอาจารย์คิดว่าตัวนั้นมันตกขอบไปหน่อยนะเดี๋ยวอาจารย์ปรับให้ปรับไงดีอ่ะมันตกขอบตกขอบครบถ้วนเห็นไหม A มาแล้วนะ A มาเรียบร้อยน้องทดไปนะใครทดไปนะครับอาจารย์ยุ่งกับไอ้ตัวหน้าจอนี้ก่อนนะเห็นเต่าว่ายน้ำด้วยเห็นไหมมาต่อครับเห็นแบบนี้แล้วนะฮะนี่คือการปลดโดยใช้นิยามนะครับอันนี้ต้องเป็นนะอันนี้คงไม่ทบทวนไม่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับสำหรับน้องๆในกลุ่มออนไลน์นะไปดูเอานะครับไปดูอาจารย์ได้สอนไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สอนไว้หมดแล้วนะครับเรื่องการเปลี่ยนพวกนี้การแก้พวกนี้ต้องแม่นนะฮะต่อมาเราก็มาดูที่โจทย์ครับเราก็มองว่าในค่าสมบูรณ์เนี่ยเป็นตัวหนึ่งแล้วก็ปลดทั้งก้อนเลยนะเพราะนั้นถ้าเราปลดไม่ผิดเราจะได้ว่า x ลบ3หารด้วย x ลบ5มากกว่าเท่ากับลบ a ก็คือลบ3โทษน้อยกว่าโทษนะวิ่งออกไปทางนี้วิ่งออกน้อยกว่าเท่ากับลบ3หรือ x ลบ3ส่วนด้วย x ลบ5มากกว่าเท่ากับ3นี่ต้องรู้นะอันนี้ต้องรู้เลยนะครับหลักๆเลยนะฮะปลดนี้ตรงนี้ต้องเป็นต่อมาทำไงครับอันนี้อยู่ที่แต่ละบุคคลแล้วนะครับคือเรื่องการแก้อสมการนะครับเตือนคำเตือนไว้ก่อนใครเห็นตัวส่วน x ลบ5แล้วทำแบบนี้นะครับคูณไฟไปเลยแบบนี้นะครับต้องบอกว่าผิดมหันต์เลยนะครับนะน้องต้องไปหัดวิธีการแก้สมการใหม่นะห้ามคูณไข้นะครับนะเหตุผลของมันน้องต้องรู้อยู่แล้วนะครับเรื่องการห้ามคูณไข้ทำไมอาจสมการห้ามคูณไข้เห็นไหมฮะน้องต้องรู้นะฮะแล้วก็มาดูครับข้อนี้ต้องทำไงฮะต้องย้ายข้างครับ x ลบ5ลบ3น้อยกว่าเท่ากับ0จำเป็นจะต้องย้ายข้างนะฮะโดยการเอา3เนี่ยจากลบกลายเป็นบวก3ตรงนี้นะครับแล้วที่เหลือทำส่วนให้เท่ากันนะฮะโดยการคูณไข้ x ลบ5คือจัดการให้ข้างหนึ่งมันเสร็จเลยนะครับเราก็จะกลายเป็น x ลบ3บวก 3x ลบ15ส่วนด้วย x ลบ15 x ลบ5น้อยกว่าเท่ากับ0เห็นไหมครับต้องจัดการข้างหนึ่งให้เสร็จครับโดยการคูณไข้ x ลบ5ไปพอคูณไข้เสร็จเอา3คูณกระจายน้องจะได้เป็น 3x ลบ15นะครับช้านะพอทันไหมครับคือถ้าใครไม่ทันน้องต้องลองทดเองนะครับเดี๋ยวฉันย่อตัวนี้ก่อนเผื่อพื้นที่มันไม่พอซึ่งมันไม่พออยู่แล้วแหละนะอาจารย์เขียนตัวใหญ่นะมันอย่างนี้นะครับต่อไปครับเราคำนวณข้างบนให้เสร็จครับ
x ลบ3บวก3 x ลบ5นะครับ x กับ3 x บวกกันได้4 x นะแล้วก็ลบ3ลบ15ลบ18นะครับแสดงว่าข้างบนเนี่ยถ้าน้องดูดีๆนะครับขออนุญาตลบนะเผื่อพื้นที่อาจารย์ไม่พอข้างบนถ้าน้องดูดีๆเนี่ยมันจะได้เป็น 4x ลบ18ข้างบนเราจะได้ 4x ลบ18ทำยังไงต่อครับเขียนเส้นจำนวนเลยถ้าเป็นเศษส่วนแบบนี้เขียนเส้นจำนวนเลยนะครับถ้าน้องอยู่ในกลุ่มออนไลน์น้องไปดูใน EP ที่1นะครับในกลุ่มลับนะฮะไปดู EP ที่1นะครับอาจารย์พูดถึงเรื่องการแก้อัดสมการพวกนี้ไว้ละเอียดพอสมควรนะถ้าเป็นเศษส่วนแบบนี้จับข้างบนไปเท่ากับ0จับข้างล่างไปเท่ากับ0ได้เลยครับหาค่าวิกฤตได้เลยนะครับทุกคนข้างบนครับ 4x ลบ18เท่ากับ0จะได้ว่า x เท่ากับเท่าไหร่ครับ18ส่วน4หันมาเดี๋ยวเขียนให้ 4x ลบ18เท่ากับ0จะได้ว่า x เท่ากับ18ส่วน4นะ18ส่วน4ก็คือ9ส่วน2นะครับได้9ส่วน2มาค่านึงแล้วนะต่อไปจับข้างล่างไปเท่ากับ0 x ลบ5ก็จะเป็น x เท่ากับ5นะครับเพราะนั้นจะมี5กับ9ส่วน2นะฮะเราก็เขียนเรียงลำดับนิดนึง9ส่วน29ส่วน2นะกับ5นะครับใส่บวกลบบวกครับน้อยกว่าเท่ากับใส่วงกลมทึบครับแต่ตรง5ต้องเป็นวงกลมเลยครับตรง5ต้องเป็นวงกลมโปร่งครับอันนี้ช้าที่สุดแล้วนะนี่คือการตะลุยโจทย์นะน้องใครอยากแบบว่าพื้นฐานแน่นๆเนี่ยน้องจะต้องหาเขาเรียกไงอะสรุปเนื้อหาให้ดีนะครับสรุปเนื้อหามันจึงจะทำโจทย์พวกนี้ได้ไวขึ้นนะครับถ้าใครไม่รู้ทำที่ไหนอาจารย์มีคอร์สเห็นไหมมีคอร์สให้ด้วยนะครับขายของไปในตัวเลยนะฮะมีคอร์สออนไลน์เลยนะครับน้องต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเลยนะครับนี่ฮะตอนนี้ติวไปว่า80ชั่วโมงแล้ว90แล้วตอนนี้90ชั่วโมงแล้วนะครับติวตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับยันสรุปเนื้อหาเลยนะก็ทักไปถามทีมงานได้นะครับนะไม่ต้องทักทางช่องทางนี้นะทักอินบ็อกซ์เข้าไปนะครับทักอินบ็อกซ์เข้าไปถ้าน้องอยากสรุปเนื้อหาอยากรู้ว่าเนื้อหาแต่ละเรื่องมันมีเรื่องอะไรบ้างแล้วเจาะลึกตรงไหนบ้างเนี่ยน้องจะต้องหัดสรุปเนื้อหาครับนะฮะเหมือนน้องเคยดูบอลไหมนักบอลเก่งๆจะต้องมีโค้ชเลยนะครับแล้วน้องแต่ละคนล่ะจะต้องมีโค้ชไหมต้องคิดเอาเองนะครับน้องได้ตรงนี้มาครับ9ส่วน2ถึง5ครับวงกลมโปร่งที่5นะฮะต่อมาครับที่ตัวนี้ครับเราย้าย3ครับจากบวกไปเป็นลบเราก็จะกลายเป็น x ลบ3 x ลบ3ส่วนด้วย x ลบ5แล้วก็ลบ3นะครับย้ายจากบวกเป็นลบครับมากกว่าเท่ากับ0ที่เหลือจัดการทำส่วนให้เท่ากันให้เรียบร้อยโดยการคูณ x ลบ5คูณไขว้ขึ้นไปน้องจะได้เป็น x ลบ3 x คูณไขว้เข้าไปเป็นลบ 3x นะครับลบ5เจอลบ3เป็นบวก15อย่างนี้แล้วก็น้อยกว่ามากกว่า0มากกว่าเท่ากับ0ส่วนด้วย x ลบ5นะครับข้างบนเนื่องจากอาจารย์พื้นที่อาจารย์ไม่ค่อยพอนะครับน้องก็รวมเลขให้ดีนะ x กับลบ 3x เนี่ยน้องจะได้เป็นลบ 2x ลบ3บวก15ก็กลายเป็น12นะฮะก็กลายเป็นลบ 2x บวก12นะฮะอย่าลบนะลบ 2x บวก12นะครับแต่มันยังทำเขียนเส้นจำนวนเลยไม่ได้นะครับเหตุผลทำไมครับสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง1เนี่ยเหลือตัวที่เราหรือไอตัวที่เราจะหาค่าวิกฤตของมันเนี่ยมันยังเป็นอะไรอยู่มันยังเป็นตัวที่มันติดลบอยู่ครับสัมประสิทธิ์ติดลบน้องเอาลบหารตลอดซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีตัวร่วมกันคือ2ครับน้องเอาลบ2หารตลอดเลยนะฮะน้องก็จะได้เป็นอะไรครับ x ลบ6นะเอาลบ2หารตลอดนะส่วนด้วย x ลบ5นะครับจากมากกว่าเท่ากับน้องเอาลบ2หารตลอดก็ต้องกลายเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ตรงนี้แหละห้ามลืมนะเอาลบ2หารอ่ะสมการต้องเปลี่ยนนะครับต่อไปเขียนเส้นจำนวนครับเดี๋ยวเขียนสวยๆนิดนึงเส้นจำนวนก็ต้องใส่เป็น5กับ6 5กับ6น้อยกว่าให้ตอบช่วงลบครับแล้วน้อยกว่าเท่ากับ0วงกลมต้องเป็นวงกลมทึบที่6ตรง5ตัวส่วนห้ามเท่ากับ0ต้องเป็นวงกลมโปร่งนะฮะมันจะได้แบบนี้ออกมานะครับสุดท้ายแล้วน้องต้องเอา2อันนี้มายูเนียนกันเพราะมันคือหรือนะครับหรือต้องเอามายูเนียนกันนะฮะเพราะฉะนั้นพวกเรา2ช่วงนี้มายูเนียนกันมันก็จะเป็น
9ส่วน2ถึง6เลยแล้วโปร่งที่5นะครับ9ส่วน2ถึง6แล้วโปร่งที่5เดี๋ยวขอยัดย่อนะย่อนิดนึงไม่มีพื้นที่แล้วเห็นไหมดีมันย่อได้เห็นไหมฮะมาเอาทุกอย่างมาเขียนเส้นจำนวนครับเอามาเขียนรวมกันฮะรวมกันนะครับจริงๆใครอยู่ทางบ้านนะไม่ต้องเขียนเยอะแบบอาจารย์ก็ได้นะครับแต่อาจารย์มาติวนะจะต้องเขียนให้ดูละเอียดนิดหนึ่งนะครับว่ามันมีที่มายังไงสำหรับคำตอบนะครับส่วนถ้าใครไม่ต้องเขียนแบบอาจารย์เนี่ยนะครับน้องตอบได้ตั้งนานแล้วนะอย่างน้องนิพนธ์แม้ตอบ 10.5 แล้วนะครับก็ยังไม่รู้ว่าถูกป่ะนะแต่เขาตอบไวเนี่ยเขาถือว่าทำข้อสอบได้ไวพอควรนะนี่คือไวพอควรนะครับนี่เป็นวงกลมทึบเลยวงกลมทึบนะครับตรง5เป็นวงกลมโปร่งอย่างงี้นะครับนี่ได้เส้นนี้ออกมายูเนียนนะครับเอา2ช่วงนี้มายูเนียนกันโจทย์ไม่ได้ถามว่าคำตอบตอบเท่าไหร่นะครับโจทย์ถามว่า A บวก B เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ครับ A คืออะไรครับเขาบอก A คือเป็นค่าที่มากที่สุด B คือค่าที่น้อยที่สุดครับน้องก็เอา A กับ B มาบวกกันซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงปิดอยู่แล้วนะครับน้องจะรู้ว่าตรงนี้คือ A ตรงนี้คือ B นะครับอ๋อ A มีค่ามากสุด B มีค่าน้อยสุดอันนี้เป็น A นี่เป็น B อันแล้วแต่นะครับโจทย์ถาม A บวก B ครับแล้วก็จับมันบวกกันนะฮะก็จะเป็น9ส่วน2บวกกับ6เลย9ส่วน2แถวบ้านเราคือ 4.5 4.5 บวก6ก็มีค่าเท่ากับ 10.5 ครับคำตอบข้อนี้จึงตอบ 10.5เห็นไหมง่ายไหมง่ายไหมข้อนี้โดยถ้าใครไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเรานะครับจะต้องมานั่งดูไอ้ตัวไหนไม่เอาตัวไหนเอาตัวช่วงต้องเป็นยังไงวิธีการแก้ต้องเป็นยังไงหลักๆคณิตศาสตร์นะครับหัวใจหลักเลยนะเราต้องแก้พวกอสมการสมการให้เป็นนะครับไม่ว่ามันจะไปอยู่ในเรื่องล็อกการิทึมอยู่ในเรื่องเอ็กซ์โพเนนเชียลพวกเราจะต้องเป็นนะครับมันจะต้องไวพูดง่ายๆนะเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องฝึกทั้งสิ้นจะต้องผ่านการฝึกมาอย่างดีแล้วนะครับนะเพราะนั้นอาจารย์ต้องบอกว่าในคอร์สออนไลน์เนี่ยครบถ้วนนะครับน้องสามารถสมัครเข้ามาได้นะครับนะอ่ะตอนนี้ในช่วงที่1อาจารย์ขอจบไปนะครับสำหรับโจทย์เรื่องนี้เนี่ยมีทั้งหมด8ข้อนะครับเดี๋ยวมาต่อกันคราวหน้านะครับเดี๋ยวจะเอาทบไปคราวหน้านะฮะสำหรับช่วงที่1ตรงนี้นะครับก็จะไว้เพียงเท่านี้นะครับนะสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มนะครับไม่ต้องปิดนะใครอยู่ในกลุ่มลับไม่ต้องปิดเลยนะครับนะดูกันยาวๆไปเลยนะครับก็ตอนนี้ขอญาติลาคนที่อยู่หน้าเพจ Facebook ก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันทุกวันพุธนะครับ 1:00 ตรงเจอจะกับอาจารย์แก๊ปได้มาให้ความรู้วิชาเอกตรงนี้ไม่มากก็น้อยละกันน้องจะได้ทบทวนนะครับนะท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่มั้ยครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ